กลับมาชมศึกกำปั้นสถานโลกนะครับจากอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่คือคู่เอกของรายการในวันนี้เป็นการชกชิงแชมป์ว่านะครับ IBF Pan Pacific ในรุ่น108ปอนด์นะครับระหว่างฟ้าลั่นจูเนียร์เกษตรพัฒนานักชกชาวไทยนะครับวันนี้มาหัวสีทองเลยครับคุณสันชัยเจอกับเลสเตอร์อาบูตันครับนักชกอันตรายจากฟิลิปปินส์เลสเตอร์อาบูตันครับมาเมืองไทยเป็นครั้งที่2นะครับก่อนหน้านี้เคยมาชกกับชนะชัยมาแล้ว1ครั้งนี่มาเจอเจ้าแชมป์ครับฟาลันจูเนียร์ในการชิงแชมป์108ปอนด์นะครับอุ้ยซ้ายของเลสเตอร์อาบูตันครับวันนี้มวยนี่สั่งมาคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับในการเลสเตอร์ขยับเข้ามาฟาลันต่อไปโอ้โหได้ดูครับลูกขวาเลยน่าสวยงามครับลูกนี้นี่ครับผมทรงใหม่ของเจ้าแชมป์เลยนะครับมาซ้ายใหญ่ไว้ก่อนนี่คือความหวังอีกคนหนึ่งนะครับของทีมงานเคคิรินโปรโมชั่นที่จะผลักดันให้ก้าวสู่บัลลังก์โลกนะครับเฉียดฉิวไปแล้ว1ครั้งนะครับเมื่อคราวที่เดินทางไปชกประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นฝ่ายพ่ายต่อคาซุริทาคายาม่าไปชนิดชาวไทยเราเองก็ข้องใจสงสัยแล้วครับแต่ว่าเนื่องเป็นเกมการชกที่ผ่านพ้นไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมาพอดีเลยครับคุณสันชัยครับคือวันนี้แหละครับ22เมษายนครับแต่ว่าเป็นปีที่แล้วครับใช่ครับที่โอซาก้านะครับพอมาผ่านมา1ปีนี่เจ้าแชมป์ก็ขยับขึ้นมา108แล้วนะครับในขณะที่ทาคายาม่าเสียแชมป์ไปแล้วนะครับกับโฮเซ่อากูเมนโดสิ่งที่ท่านผู้ชมแล้วก็แฟนๆหมัดมวยนะครับต้องการเห็นก็คือการพัฒนาเรื่องความแข็งแกร่งของฟารันจูเนียร์การเพิ่มพลังกำปั้นให้หนักหน่วงมากขึ้นนะครับในการคุยทางสู่แชมป์โลกในอนาคตโอ้โหโดนทุกซ้ายครับโดนแบ็คไบทีนึงเลสเตอร์อาบูตันนิดแม่มาแรงครับจะมาแรงแบบเลสเตอร์ซิตี้หรือเปล่านี่ครับโอ้โหโดนขวาทีนึงโอ้โหประเภทพันสั้นจุดศูนย์ทวงต่ำครับคุณสันชัยครับอย่างนี้เป็นมวยประเภทล้มยากครับโดนน็อกยากด้วยครับแม่ฟาลันจูเนียร์นี่จะมาเจอของแข็งซะแล้วครับเจอมวยเลสเตอร์บุตันโอ้โหฮุกซ้ายใหม่แล้วเนี่ยครับเดินบี้ตลอดนะครับนี่ครับใช้เทคนิคนะครับมายกแรกเราจะหมดแล้วนะครับอาบูตันขยับเข้ามาแหมเสยอัปคัตขวาหมดยกแรกครับดูภาพช้านะครับจังหวะนี่ครับอาบูตันยิงขวาชมกันต่อครับยกที่2โอ้โหนี่ครับซ้ายของฟารันจูเนียร์บูตันเดินเข้ามาสุดเท้าเข้ามานะครับยังจะตัดลำตัวฟารันจูเนียร์ล็อกไว้ก่อนเลยครับเจ้าแชมป์ทายาทของฟารันสักครีรินนะครับอดีตแชมป์โลกรุ่นมินิฟลายเวท IBF หุกด้วยขวาครับซ้ายขวา1 2 3 4ครับมาทีหนึ่ง4 5หมัดด้วยกันแม่แล้วพยายามจะต้อนให้ฟารันเข้ามุมอับโอ้โหอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับลูกนี้เตือนทั้งคู่แล้วครับแม่คนหนึ่งก็ใช้ไหล่ครับอีกคนก็ว่าต่อยด้านหลังนะครับเดินต่อครับล็อกกันครับเกมนี้ค่อนข้างจะใช้เทคนิคกันเยอะเดินมุดเข้ามาครับอาบูตันตัดลำตัวโอ้โหบวกโชว์สายตาหลบไปแล้วครับเจ้าแชมป์แม่ในระยะประชิดนี่เลสเตอร์นี่มีหมัดตอดตลอดเลยนะครับบนบ้างล่างบ้างครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับในระยะประชิดบางทีโดนบ่อยๆก็มึนครับโดนทุบไปที่บริเวณศีรษะบางท้ายทอยบ้าง
กรรมการธวัชรังสียารมนะครับคอยเบรกเคลมไว้ในจังหวะที่เห็นว่าทำผิดกติกาเลเตอร์ตัดซ้ายเสียงดังตึบอีกทีหนึ่งระยะประชิดนี่ครับลูกแบบนี้แหละครับเข้าวงในนั้นมีต่อยไปที่บริเวณท้ายทอยนะครับเอาอีกครั้งหนึ่งนี่ครับแม่ซ้ายนี่ต้องล็อกให้อยู่ครับต้องล็อกให้เดี๋ยวบล็อกให้มิดเลยครับดักสวยครับฝรั่งเอสเตอร์บุตันเดินเข้ามาตัดลำตัวเจองานหนักอีกคนแล้วนะครับฝรั่งจูเนียร์พยายามจะดักด้วยอัปคัตนะครับมาตัดอัปคัตขวาซ้ายคอยกระแทกเย็บไว้นักชกในทีมงานเคียร์คิรินนั้นมี2เทรนเนอร์ชาวต่างชาตินะครับไรอันเมนตันแล้วก็ฟรานซิสโกจาโร่มาช่วยกันประสานครับแต่ว่าจังหวะนี้โอ้ยไม่ยอมให้ออกจากมุมเลยครับเลสเตอร์อัปดันโอ้ยโดนซ้ายเหมือนกันนะครับตัวแชมป์แม่เลสเตอร์นี่มาแบบทุกทิศทุกทางครับทั้งขวาทั้งซ้ายครับเปิดเกมบุกได้ดีทีเดียวโอ้โหแต่ละหมัดที่ออกมาครับการน็อกฟาลันเราโอ้โหมาอีกแล้วครับโอ้โหตัวแชมป์ต้องกอดเลยฮะดูนะครับจังหวะภาพช้าใส่เป็นชุดเลยครับเลสเตอร์อบูตันขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดในห้างวินัยวีระพุชงผู้ให้การสนับสนุนนักชกไทยมุ่งสู่แชมป์โลกทิฟฟี่แผงสีเขียวยาบรรเทาปวดลดไข้ซาร่าแอนตาซินยาธาตุน้ำขาวไทยนครชมกันต่อนะครับฟาลันจูเนียร์กับเลสเตอร์อบูตันปลายยกที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเลสเตอร์อบูตันบุกเป็นพายุบุกแคมเลยนะครับฟาลันก็มีพลาดโดนซ้ายเข้าไปเหมือนกันโอ้โหนี่โอเวอร์เฮดขวานะครับของเลสเตอร์อบูตันครับเอาละครับต้องใช้สายตาโยกหลบนะครับฟาลันโต้ด้วยนะครับฟาลันโอ้โหหลักหลักดวลเลยครับใครดีใครอยู่อาศัยลูกอัปคัตล็อกแม่ลูกนี้ล็อกเข้าข้อเลยครับกรรมการธวัชรังสียารมณ์ก็เตือนทั้งคู่คนหนึ่งก็กดอีกคนหนึ่งก็ให้ระวังเรื่องของศีรษะจังหวะเข้าวงในนี่เลสเตอร์แกมีลูกสะบัดสะบิ้งนะครับพยายามจะพลิกออกข้างอยู่เรื่อยครับแม่แล้วก็มีลูกทุบนี่ครับลูกแบบนี้ครับโดนบ่อยๆก็มึนนี่ครับเตือนแม่ฟ้องกรรมการเลยครับว่าฟาลันนีหมัดฮุกซ้ายฟาลันคอยดักด้วยขวาไว้ต้องล็อกให้อยู่ครับแล้วก็ดักให้สวยๆวัดระยะหมัดดีๆครับซ้ายรอคู่ต่อสู้จั่วล้มครับเลสเตอร์ไม่จั่วล้มนะครับฟาลันก็ต้องโอ้โหแม่ลูกนี้ก็จุดเริ่มต้นเอาแล้วครับต้องมีสปิริตกันแล้วครับจังหวะเข้าวงในอีกคนหนึ่งก็ทุบอีกคนหนึ่งก็ใช้ไหล่งัดเข้าไปครับเตือนทั้งคู่แม่ต้องคุมอารมณ์ให้อยู่ด้วยครับบนเวทีนั้นไม่มีใครช่วยได้ครับนอกจากตัวเองเท่านั้นหุกซ้ายขวาฟาลันว่าไงล็อกไว้ก่อนแหมซ้ายตั้งไว้เลยครับไม่ยอมให้ขึ้นบนเลสเตอร์ก็มาชุดนี้จั่วลมไป 1-2 ฟาลันกระแทกยับคอยยับสกัดไว้จากวงนอกรอจังหวะนะครับก้มแล้วโอ้โหยับสวยครับกระแทกได้ถ้าเป็นวงนอกนี่ได้เปรียบนะครับฟาลันมาช่วงได้เปรียบด้วยนะครับช่วงนั้นยาวกว่าเรียกว่ารูปร่างฟาลันจูเนียร์ในรุ่น108ปอนด์นี่ไม่เสียเปรียบใครนะครับเพราะเนี่ยเทียบกันเห็นนี่ชัดเจนเลยครับว่าได้เปรียบนี่ครับหมัดหน้ากวนไปแล้วเลสเตอร์ตอนนี้เข้าไม่ติดโอ้ยแต่เข้ามานี่พยายามจะตัดลำตัวครับปลายยกเลยได้กันคนละอย่างนะครับอีกคนหนึ่งได้นอกอีกคนหนึ่งได้วงในครับวงในถ้าเป็นแบบนี้เป็นของเลสเตอร์จังหวะดวลกันก่อนจ่าครับชมภาพช้ากันนะครับจังหวะเวียงหมัดของเลสเตอร์ครับฟาลันบีบไว้ได้นะครับแต่นี่ครับโอ้โหโดนเหมือนกันครับฟาลันแต่ว่ามือยังไวนะครับ
มูลนิธิสหชาตินะครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดน่านนะครับร่วมปลูกปลาแล้วก็ปล่อยปลาครับที่ต้นกำเนิดแม่น้ำน่านนะครับวันเสาร์ที่21พฤษภาคมนี้นะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่0844378182ครับกลับมาชมกันต่อครับสุขภาพสถานโลกอำเภอพระเกียรติพระองค์ดำครับจากทีมมวยชั่วคราวกองพลทหารราบที่7อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่คู่นำรายการวันนี้ครับการชกชิงแชมป์ IBF แพนแปซิฟิกที่ว่างในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทฟอร์ลันจูเนียร์กับเลสเตอร์เกมเข้มข้นลุ้นกันตลอดเลยนะครับเอาละครับเสียงเชียร์ให้กำลังใจฟอร์ลันมาแล้วครับใช้เกมยาวๆครับแทงแก๊บซ้ายแล้วออกข้างข้างไม่ปะทะด้วยแต่ความเร็วครับแทงแก๊บซ้ายไวเลสเตอร์นั้นเดินแบบไม่มีอะไรจัดเสียครับเดินลุยอย่างเดียวต้องดูครับเลสเตอร์เดินขยับเข้ามาจะสะดุดเมื่อไหร่ครับเลสเตอร์โยกสวยครับโยกสวยเลสเตอร์พยายามจะเปิดเกมเดินชนอย่างเดียวจะสะดุดหรือเปล่านะครับสะดุดหมัดของฟ้าลั่นหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะครับแต่เจ้าแชมป์ได้รู้แล้วว่าต่อยวงนอกได้เปรียบเยอะเลยครับดักสวยๆวงนอกนี่เข้าตลอดครับเทรนเนอร์อันเมนตันก็บอกให้ใช้เกมยาวๆครับใช้การกระแทกแก้วซ้ายฝีมือนั้นเหนือกว่าแต่แรงปะทะนั้นยังเป็นรองอยู่เล็กๆนะครับเพราะว่าไฟนี้ฟาร์ลันจูเนียร์ก็ขยับขึ้นมาชกในพิกัด108ปอนด์นะครับซึ่งเข็มขัดเส้นนี้ก็เคยเป็นของคุณพ่อนะครับฟาร์ลันสักกีมาก่อนครับ108ปอนด์เดี๋ยวซ้ายสวยครับคุณพ่อนี่ก็ชก105-108นะครับ112ก็ชกครับแต่เป็นแชมป์โลกรุ่น105สำหรับคุณพ่อฟารันนะครับมาดูลูกชายครับชิง105แล้วยังไม่สำเร็จมาดู108จะเป็นยังไงครับวงในนี่สร้างความหงุดหงิดเดือดดาลใจให้กับฟารันพอสมควรครับจังหวะในจังหวะของเราล็อกลองแล้วเขาก็มีลูกขวานะครับต่อยไปแถวไปหน้าครับถ่ายทอยมากครับดูครับดูครับกดไปเรื่อยครับสายนั้นต้องล็อกให้อยู่อุ้ยเราเอาคืนเรียกว่าต่อตลอดเลยนะครับเลสเตอร์พลันพลิ้วออกมาแล้วหมุนพลิกเหลี่ยมมาโอ้โหประคัดขวาครับโอ้ยโดนตบท้ายทอยไปพอดซ้ายของเขาเดินออกไม่ได้นะครับโดนขวาฟ้าลั่นหนีไปก่อนแน่แข่งยางซ้ายซ้ายถึงก่อนขวาเลยลอยคอยเองเลยครับ1 2 3โอ้ยลูกนี้โอ้ยจังหวะบวกหวาดเสียวครับแม่ตัวท้ายทอยเลยครับฟารันหมดยกครับชมภาพช้านะครับจังหวะรัวหมัดชุดของฟารันจูเนียร์นี่และจังหวะที่เลสเตอร์เข้าไปต้อนฟารันจูเนียร์เข้าไปที่มุมนะครับมาชมกันต่อนะครับการชกในยกที่5การชก IBF ชิงแชมป์นะครับชิงแชมป์ว่า108ปอนด์ IBF แพนแปซิฟิกการชกหมัดขวาสวยเหลือเกินครับลูกนี้แม่นด้วยครับอาศัยจังหวะว่าเลสเตอร์นั้นยังไม่ทันตั้งเกมติดขวาจ้วงไปก่อนครับหมุนโดนหมัดขวาครับพยายามจะเอาคืนครับเลสเตอร์โดนแล้วโมโหครับพยายามจะเร่งสปีดหมัดเอาคืนเพิ่มความเร็วให้มากขึ้นกว่าเดิมครับซ้ายขวาฟารันจะแทงแย็บซ้ายไว้ฟารันใช้ช่วงตีได้เปรียบครับแย็บซ้ายยาวๆผ่อนเกมนะครับผ่อนหนักเป็นเบาโอ้โหนี่ประคัดด้วยครับมาที่กลางเวทีบ้างครับมุมนี้ยังได้เปรียบครับนี่แหละครับช่วงขวาเข้าไปยับดักไว้เลสเตอร์พุ่งเข้ามาเจอเชือกเข้าไปครับเลสเตอร์โอ้โหทุบอีกแล้วครับคราวนี้ทุบเป็นชุดมาฟารันโชว์สายตาหลบก่อนครับดึงหลบมาโอ้โหมาอ้าวตอนนี้หลบมากไปดีครับโตบ้างฟารันโอ้โหชุดนี้เอาแล้วครับพลิกออกมาเล่นนอกแม่โดนไปชุดใหญ่ๆครับผิดบ้างถูกบ้างทำให้คู่ต่อสู้เลสเตอร์นั้นเปลืองแรงเหมือนกันครับฟารันหันมาฉากออกมาลึกวงนอก
มาอีกแล้วครับเลสเตอร์เริ่มจันเหนื่อยเหมือนกันต่อยแบบไร้ทิศทางครับแม่ซ้ายบ้างขวาบ้างมาไม่หยุดครับแกต่อยไม่หยุดครับแต่ว่าไม่มีเป้าหมายเท่าที่ควรครับคือออกไปเรื่อยนะครับโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับฟลันถอยมาดักยับอีกแล้วดูครับจิ้มซ้ายเข้าไปครับฟลันโอ้โหแหมดูทุกครับโอ้โหแต่ละหมัดที่ออกมาครับเลสเตอร์เจ้าแชมป์ก็โดนนะครับโอ้โหแต่ละดักสวยถอยมายังไม่ออกอาวุธครับฟลันจูเนียเอาแล้วครับแต่เลสเตอร์นี่ออกตลอดรู้เหลือเกินครับเลสเตอร์อาบูตันแกต่อยไปเรื่อยนะครับขวาโดนหนีบแกก็ออกซ้ายซ้ายโดนหนีบก็ออกขวาครับดูครับทั้งบนทั้งล่างฟาราจูเนียว่าไงคอยดักไว้พลิกที่ตีงแม่หมดยกก่อนครับเดี๋ยวชมดูภาพช้านะครับจังหวะยิงขวาของฟาราจูเนียมีจังหวะลุยของเลสเตอร์ครับออกผิดบ้างถูกบ้างครับฟารันโยกหลบนะครับนี่ครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับขอบคุณนิสสันนาวาร่าครับพันแกร่งแรงจัดประหยัดจริงแชมพูสระเปลี่ยนสีผมผักแขกเบสซี่ยาดมตราโอ้ยเซียนขึ้นยก6แล้วนะครับครึ่งทางแล้วโอ้โหเลสเตอร์ยังไม่แผ่วครับเดินบทต่อโอ้โหตัดลำตัวเนี่ยครับโอ้ยบวกเลยครับมาแล้วนี่ครับอ้าวไผ่กันตอดตอดคนละทีแม่คู่นี้ไม่ทันกันเลยนะคนหนึ่งตอดคนหนึ่งล็อกเอาแล้วมืดแล้วครับเหลือแต่โอ้ยโดนแกว่งโหหมัดนี้สวยครับฟาราจูเนียกับแทกซ้ายไปตรงๆเลยนะครับขึ้นกระบายครับหยุดการเดินของเลสเตอร์แต่ว่าพอหยุดแล้วตั้งหลักติดเดินต่อมาเหมือนกับไม่รู้รับรู้รสชาตินะครับว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงเดินขวาลั่นล็อกไว้โอ้โหดูครับมาครับหมัดขวาเนี่ยเราเกาะเขาท้องครับมีทุบด้วยทิ้งด้วยขวาอีกฟาจูเนียร์นั้นซ้ายพยายามจะรีแลกซ์ปล่อยข้างๆลำตัวก็มาแทงแก๊บซ้ายไว้ฟุตบอลนี่ต้องดีนะครับโชคกับมวยเกมบู๊ดูดันแบบนี้12ยกนี่พลังขานี่ต้องเหลือเฟือเลยครับการยืนระยะการฟุตเวิร์กต้องยืนระยะให้ได้ครับ12ยกนี่ก็เป็นสไตล์ของฟาลันจูเนียร์อยู่แล้วนะครับถอยตั้งรับดักจังหวะโอ้โหแต่ดูครับพุ่งชาร์จเข้ามาโอ้โหเลสเตอร์โหดจริงครับโอ้โหโดน12เข้าไปอ้าวเลสเตอร์ดูเข้ามาอีกมาฟาลันบอกกรรมการฟ้องศีรษะเหมือนกันครับมีลูกโขกเข้ามาครับดักขวาครับฟาลันเดินต่อครับเลสเตอร์ปุ่มปิดเข้ามาถือว่าเป็นหมัดที่3แล้วนะครับนอกจากหมัดซ้ายหมัดขวาแล้วศีรษะนี่แกพุ่งออกมาพร้อมกับหมัดเลยครับดูครับต้องโยกต้องหลบให้พ้นโอ้โหขวาหมัดนี้แหมดังปุ๊บเลยครับเลสเตอร์โอ้โหฉากออกข้างนิดเดียวครับแล้วฮุกซ้ายเบรกหน้าตาเนี่ยจะดูแปลกไปนะครับฟาลันจูเนียร์กับผมทรงใหม่แม่วันนี้มาหัวทองเลยครับมองนี่แม่บางคนที่เชียร์น้ำเงินเลยนะฮะดูภาพช้านะครับนี่จังหวะเสียหลักไปเลยครับโดนดักเสียไปเลยครับเลสเตอร์สะดุดไปเลยครับคุณนิติศาสตร์ชาตินะครับขอน้อมนำพระราชดำริป่าเรียกนกนะครับมาฟื้นฟูป่าต้นน้ำขึ้นทั่วประเทศนะครับคลิกดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจป่าเรียกนกหรือโทรได้ที่0844378182ครับมาชมกันต่อนะครับการชกในยกที่7ผ่านไปครึ่งทางการชกก็ถือว่าสนุกเข้มข้นนะครับฝ่ายหนึ่งเดินแบบไม่หยุดเลยครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งชกในเกมรับ
ให้แคปซ้ายไว้แบบนี้แล้วก็หาจังหวะตอบโต้ด้วยขวาครับมีหมัดชุดสวยๆแม่ถ้าต่อยแบบนี้ครับเป็นบางครั้งการตั้งรับมากเกินไปครับทำให้เกมนั้นดูเหมือนว่าเป็นรองโอ้โหโดนหมัดขวาครับดักได้สวยครับตรงนี้แต่โดนไปก่อนแม่กองเชียร์วาเสียครับแรกครับหุกซ้ายโดนตอนโดนโดนกันทั้งคู่เลสเตอร์พยายามไล่ทุบเข้ามานะครับเดินต่ออีกฟลันดึงหลบนิดนึงครับถอยมากลางเวทีโอ้โหดักขวาฟลันดักจังหวะขวาครับหาจังหวะดักได้สวยในช่วงที่คู่ต่อสู้นั้นเข้าหลวมจังหวะ1 2สวยครับแล้วก็ฉากออกนิดเดียวนะครับทิ้งด้วยขวาอีกต้องแม่นครับขวานี่ชัดเจนครับขวาของฟลันจูเนียร์ยังต้อนเข้าอีกครับต้อนเข้าเชือกอีกแล้วครับเลสเตอร์การแยกรออยู่แล้วนะครับฟลันอู้เลสเตอร์ขยับขวามาหมัดจะออกแรงนะครับออกแบบ 100% เลยวันนี้ฟลันจูเนียร์เกษตรพัฒนาใช้พื้นที่เวทีมากเป็นพิเศษนะครับวนไปรอบๆแล้วดักจังหวะประคองตัวด้วยครับจังหวะเข้าวงในใช้พื้นที่เวทีคุ้มเลยนะบทบี้ขยี้ไปเรื่อยนะครับมีลูกตอดลูกแขนอยู่เรื่อยครับเลสเตอร์โอ้โหหมัดขวาครับโอ้โหขวาอีกทีหนึ่งซ้ายขวามาต่อยแบบสุดชีวิตเลยครับออกแบบเกินร้อยทุ่มสุดตัวเลยนะการน็อกอย่างเดียวครับพลังนี่ต้องไม่ประมาทเลยนะครับถอยออกมาครับฟลันจิ้มยัดไว้ยิงขวาแล้วฉากออกมาครับฟลันล็อกคออีกเดินเข้ามาครับปลายยกโอ้โหตัดลำตัวครับฟลันล็อกไว้ก่อนเลยหมดยกครับชมภาพช้าครับขวาหมัดนี้ฟลันโดนเลยนะครับเห็นกันจัดจ้าและนี่ครับจังหวะดักของฟลันก่อนฉากหมุนออกมาครับขอบคุณคุณอรุณคงเจริญนะครับประธานบริษัทมาแชร์ประเทศไทยจำกัดรองเท้ามาแชร์กับอิสรภาพของนักเดินทางบริษัททวินสเปเชียลจำกัดครับยก8แล้วนะครับเกมนี่เดือดทุกยกครับแล้วก็เรียกว่าเสียวไส้กันทุกวินาทีเหมือนเดิมเพราะว่าสไตล์คนละสไตล์นะครับบุ๊ครับกับทางด้านฟลันดักจังหวะตั้งรับยังไงครับฟันยางครับยางกลางฟันลืมฮะลืมใส่ยางกลางฟันโอ้โหเผลอเลอบ้างนะครับโอ้โหนี่โมโหเลยเดินตัดลำตัวเลยครับลืมฟันยางไปซะแกก็ต่อยไปเรื่อยเลยนะครับดูครับเลสเตอร์มาแบบทุกทิศทุกทางครับทั้งบนทั้งล่างฟาลันจูเนียร์คอยโยบล็อกไว้ใช้สายตาครับอัดขวาได้อัปคัตขวาเป็นไฟที่ทดสอบความแข็งแกร่งนะครับความทรหดของฟาลันจูเนียร์เพราะว่าถ้าไปชิงแชมป์โลกก็รับรองว่ามันต้องหนักกว่านี้เลยครับและข้อสำคัญนะครับแชมป์โลกอย่างกีฬาอย่างเอกชิงก็สไตล์นี้ครับมวยบู๊เดินแหลกบีแหลกแบบนี้ครับเราเดินแล้วน่ากลัวนะครับมาอันตรายเลยครับนี่ถือว่าเป็นการฝึกแล้วครับซ้อมประสบการณ์ก่อนครับในการชิงแชมป์ IBF Pan Pacific 108เดี๋ยวค่อยหาจังหวะที่จะไปชิงแชมป์โลกต่อไปนะครับเป้าหมายก็อากิระเอกชิครับแชมป์โลก3รุ่นของญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งยังไงก็ดูหนักกว่าเลสเตอร์นะครับคุณสันชัยหนักกว่าแน่นอนครับโอ้ดูครับว่ายน้ำเลยครับเลสเตอร์ฟาลันก็ล็อกซะเลยเ
แทงซ้ายก่อนฟารันโอ้โหขวาแม่แต่ละหมัดนี่ดูแล้วเสียวไส้จริงๆครับแม่ต่อยขวาเมื่อสักครู่นี้ยังกับเจมี่วาร์ดี้เลยขวาครับหมดแบบมาแบบสุดแรงนะครับจังหวะการเข้าทำแหมพุ่งเลยนะหลวงครับดูนี้หันหลังให้โอ้โหต้องระวังศีรษะด้วยครับดูครับโอ้โหจะบี้ครับศีรษะมุดลงมาแล้วโอ้โหฟารันโดนนะครับแม่ต้องล็อกและพลิกมาครับปลายยกแล้วเหนื่อยตลอดทุกยกครับเจ้าแชมป์โอ้โหนี่เหวี่ยงไม่อีกแล้วนี่เนื้อมาจากไซบูเลยมั้งครับกลับมาดูภาพช้ากันนะครับนี่ก็คือคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับท่านพลตรีอุทัยชัยชนะท่านดร.สมชายยกอุบลดร.องอาจกิติคุณชัยครับประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดในครั้งต่อไปนะครับดูวันนี้ก่อนครับฟาลันจูเนียร์เกษตรพัฒนาจะครองแชมป์ได้หรือเปล่าต้องขอบคุณนะครับมูลนิธิสหชาติท่านพลตรีอุทัยชัยชนะผู้บัญชาการกองพลทหารที่7และนายตำรวจรักบ้านเกิดพลตำรวจโทดร.กฤติอินแก้วผู้บัญชาการเจรตำรวจครับเกมเดือดเหมือนเดิมครับเลสเตอร์เนี่ยโอ้โหไม่รู้กินอะไรมาครับเดินชนตลอดแต่ฟารันเราก็ยังฟิตซ้อมมาดีนะครับโอ้โหดักสวยครับแหมเอาโดนคืนบ้างทุกข์ไหมครับเลสเตอร์เป็นมวยที่มีเกมบุกที่น่ากลัวทีเดียวครับสำหรับเลสเตอร์แกต่อยแบบทุกทิศทุกทางอาจจะขาดจุดหมายไปนิดหนึ่งนะครับไม่เน้นเป้าฟารันช่วงชิงจังหวะหลักฮุกซ้ายอุ้ยมัดขวานี่ออกได้แรงจริงครับครับเลสเตอร์เดินเข้ามาต่อครับเลสเตอร์หมัดขวานี่เคลื่อนตลอดนะครับฟารันก็มองเห็นอยู่แล้วเดินต่อครับวงในดูวงในกันอีกทีครับโอ้โหโดนลำตัวครับฟารันเอาละครับตัดลำตัวคืนแล้วฉากออกมาต้องเอาคืนบ้างนะครับตั้งรับมากทำให้คู่ชนนั้นได้ใจครับต้องอาศัยลูกหนักหนักตอบโต้แบบแรงกับคลื่นไม่อย่างนั้นนั้นคู่ต่อสู้ก็จะได้ใจนะครับเห็นว่าเราไม่มีอะไรครับหยุดเขาไม่ได้นี่ครับแทงกันซ้ายออกให้สวยๆเห็นๆครับหมัดขวาใหม่ครับเดสเตอร์ดูครับจังหวะหมัดแบบโอเวอร์เฮดนะครับฟารันนี่ต้องยักเยอะๆนะครับเอาคุมไหลครับดักซ้ายไว้มามีขวาก่อนจ่ายเงินกับเลสเตอร์ฟารันยับต้องออกยับเยอะๆครับโอ้ยดูออกมาหมดยกครับชมภาพช้านะครับจังหวะยิงขวาของฟารันครับหมุนมาเลยนะครับมุมหนึ่งนะครับขวาตรงครับนี่ครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับทุกท่านก็ยังเป็นกำลังใจให้กับนักมวยในรายการนะครับนำโดยท่านพลตรีอุทัยชัยชนะครับผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7นะครับที่ตั้งของกองพลทหารราบที่7นะครับเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าเป็นสถานที่สมเด็จพระนเรศวรใช้เป็นเส้นทางเดินทัพนะครับและเป็นที่รวบรวมกำลังเพื่อเดินทางไปทำศึกจึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าทุ่งพังทัพครับทุ่งยังครับนะครับปาดทบกันต่อนะครับศึกกำปั้นสถาโล
จากอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับกองพลทหารที่7คือฮาตลอดนะครับจังหวะการออกหมัดของเลสเตอร์ในช่วงปลายยกมีลูกตอกลูกแผงครับมีมองหน้ากันเล็กน้อยครับแม่มาก็มาด้วยการพักโรงแรมเดียวกันครับทั้งบนเวทีสู้กันเต็มที่ครับกรรมการเห็นแล้วครับกรรมการธวัชรังสิยารมนะครับมาดูเกมกันต่อครับค่อนทางแล้วแม่แฟนมวยส่งเสียงให้กำลังใจบางคนก็ให้กำลังใจฟ้าลั่นจูเนียร์ครับบางคนก็ให้กำลังใจเลสเตอร์แต่ไปสนุกครับโอ้ยเดินหลังตัวนะครับฟ้าลั่นพอมีแบบก็มีเสียงฮือฮากันทีนะครับดูครับตอนนี้เลสเตอร์มาเป็นชุดใส่ไม่ยั้งแล้วฟ้าลั่นกดไว้ก่อนเป็นสไตล์ของเจ้าแชมป์ก็อยู่แล้วล่ะครับที่มวยตั้งรับเทคนิคเยอะยัดไว้ครับเดินเร็วขึ้นมาเลยเลสเตอร์หูเหยียงขวาขึ้นมาอ้าวโอ้โหลูกนี้ครับไม่รู้ว่าโดนหมัดหรือว่าเจตนาคายฟันยางครับฟาลันจูเนียร์ขวาเมื่อสักครู่นี้แม่ทีมงานเทรนเนอร์ชาวฟิลิปปินส์บอกเสียจังหวะครับไม่อย่างนั้นลูกนี้อาจจะถึงน็อกก็ได้ครับอาจจะผ่อนเกมไปได้นิดนึงชมต่อครับนี่จึงต้องน็อกเราให้ได้ครับเรสเตอร์ดูครับบีติดไม่แล้วโอ้โหหัวเฮ็ดขวานี่แหละครับฟาลันจะโดนไปหลายทีเหมือนกันถอยมาครับดูความมุ่งมั่นนะครับเลสเตอร์โอ้โหดักซ้ายฟาลันก็พยายามจะวนออกทางด้านซ้ายมือของเลสเตอร์เลสเตอร์ดักด้วยซ้ายฟาลันชิงจังหวะกลับมาเป็นฝ่ายรุกเอาละครับกดดันคู่ต่อสู้ให้เข้ามุมอับแล้วนะครับแต่ว่าเฉือนจังหวะไม่ได้ครับเอาไปเล่นนอก1 2 3เลสเตอร์เล่นฝีมือด้วยเอาละครับปลายยกหมดยกก่อนดูครับช้างโดนเลยนะครับหมัดเนี้ยโดนเข้าไปเต็มๆครับฟาลันจูเนียโดนซ้ำเข้าไปอีกครับพยายามดักขวาอยู่มุมนึงนะครับมีตวัดซ้ายขึ้นดูยังมีเกมที่หนักอยู่นะครับกองพลทหารราบที่7นะครับไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ในการรบนะครับก็ยังมีบทบาทในการพัฒนาด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติครับการต่อสู้ชนะยาเสพติดและการพัฒนาประเทศนะครับเรียกว่ายามศึกเรารบยามสงบเราพัฒนาครับครับกองพลทหารราบที่7นะครับฐานเสือพระองค์ดำณสถานที่แห่งนี้นะครับที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เกมบนเวทีก็ตื่นเต้นระทึกใจนะครับวารันจูเนียร์กระแทกแก๊บซ้ายซ้ายใช้การขึ้นรถให้มากขึ้นครับ1 2 3ต้องขยันให้มากขึ้นนะครับถือว่าเริ่มต้นในยกนี้ได้ดีแล้วครับฟาลันจูเนียร์ดักได้ขวาอีกดักขวาพุ่งเข้ามาแล้วครับเลสเตอร์ฟาลันยิง2เข้าไปครับอ้าวแล้วครับขยับออกหมัดมากขึ้นแล้วฟาลันขยับขยับชิงจังหวะอยู่ครับมาเอาออกยับมาก่อนครับเลสเตอร์ฟาลันรอยิงขวาใครจะได้ครับคุณสารชัยจังหวะนี้เก่งกันนานครับฮุกซ้ายผิดแหมฟาลันจูเนียร์อาศัยชิงจังหวะออกซ้ายก่อนเลสเตอร์ก็เล่นฝีมือด้วยนะครับเขาเป็นฝ่ายเดินต่อยขวาพยายามจะรุกไล่ฟาลันดักขวาอีกซ้ายนั้นบล็อกไว้ยังเดินต่อครับเลสเตอร์ดูฟาลันนะครับแหมนี่ดูครับโอ้โหกดหมัดเวียงหมัดมาเสยมาเลยนะครับฟาลันยับจังหวะบวกนี่แหละครับเอาแล้วครับตัดลำตัวได้มาอีกทีนึงต่อยชุดหนึ่งนะครับชุดนี้ได้สวยแล้วก็ล็อกไว้อีกเตอร์ที่ตาก็มีรอยบวมขึ้นมาเล็กน้อยแม่เลสเตอร์เนี่ยหันไปมองพี่เลี้ยงที่มุมเลยนะครับเจอลูกนี้เข้าไปจะเอาไงครับ
พุ่งเข้าไปแล้วต่อยไม่ครับฝรั่งเดี๋ยวแซ่ปรีเข้ามาตัดลำตัวบ้างฝรั่งล็อกเลยยังยิ้มได้ครับฝรั่งจูเนียร์เดสเซอร์เข้ามาอีกแล้วรายยกครับเจอร็อกเข้าไปโอ้โหขวามาอีกแล้วนี่แหละครับลูกอันตรายของเลสเตอร์โอ้ยคันนี้เสียจังหวะแม่หมดยกครับภาพช้านะครับจังหวะนี้ว่าจังหวะลุกไล่ของเลสเตอร์อบูตันนะครับนี่ครับท่านประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับท่านพลตรีอุทัยชัยชนะผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่7นะครับยก12ครับยกสุดท้ายอีก3นาทีการชกชิงแชมป์ว่า108ปอนด์นะครับในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทฟอลันจูเนียร์กับเลสเตอร์อบูตันโอ้โหลูกนี้ขวานี่แม่ถ้ากดลงตามอีกนิดนึงนี่หล่นได้เลยครับฟาลันจูเนียร์โดนหมัดขวาเมื่อสักครู่นี้พยายามจะบล็อกไว้เลสเตอร์ควางไปขวาครับตามด้วยซ้ายอีกอย่างที่บอกครับลูกนี้เป็นลูกอันตรายของเลสเตอร์นะครับเวียนขวาเคลื่อนแบบโอเฮดมาเนี่ยครับการซ้ายของฟาลันก็ตกบ่อยๆเหมือนกันนานแล้วครับบวกกันยกสุดท้ายแล้วนะครับเดินดูแลนี่น่าจะครบยกนะครับตัดสินกันด้วยคะแนนแน่นอนต่อยไม่โดนแล้วครับเลสเตอร์ดักเข้ามาครับฝรั่งก็เริ่มโชว์ลีลาพลิ้วประคัตสุข้าวแม่ลื่นนะฮะแม่เอาเลยครับได้ใจเลยเลสเตอร์พุ่งเข้ามาอีกแล้วจิ้มซ้ายไว้เดินเข้ามาจังหวะนี้พยายามจะล็อกฟาลันไม่ได้นะครับถึงมาถึงจังหวะนี้ก็ออกไม่ถูกเลยครับจังหวะหมัดของเลสเตอร์ลั่นยับไปก่อนแหมเกมที่หนักของฟาลันเกมนึงนะครับอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วนะครับยกที่12ครับ10วิ10วิสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะทราบกันครับว่าใครจะได้รับการชูมือครับใครจะคว้าแชมป์ดูครับเลสเตอร์โอ้โหสาวเป็นชุดครับในช่วงจังหวะสุดท้ายเอาละครับท่านผู้ชมครับเราจะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับเรามาชมไฮไลท์นะครับการชกของฟาลันกับเลสเตอร์อบูตันครับถือว่าทางเลสเตอร์อบูตันเป็นฝ่ายเดินหน้าลุกไล่ใส่ฟ้าลั่นอย่างเดียวนะครับนี่ยกนี้จังหวะนี้เป็นจังหวะเสียหลักนะครับอาจจะลุกช้าไปนิดนึงฟ้าลั่นแล้วหมดครบ12ยกก็ชูมืออย่างมั่นใจเหมือนกันครับเลสเตอร์เดี๋ยวมาฟังการประกาศคะแนนนะครับกลับมาชมศึกกำปั้นสถานโลกเทิดพระเกียรติพระองค์ดำนะครับจากกองพลฐานราบที่7อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับในการชิงแชมป์ว่างในรุ่น108ปอนด์ครับจูเนียร์ฟลายเวทแพนแปซิฟิกนะครับเราอดใจรอกันสักครู่นึงครับดูว่าผลการตัดสินนั้นออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูว่าใครจะได้รับการชูมือนะครับกรรมการท่านแรกนะครับกรรมการเกรียงศักดิ์ทองหงส์ให้ฟาลันจูเนียร์115คะแนนเลสเตอร์อาบูตัน113คะแนนครับ
กรรมการเชิดชัยชานนท์ศรีชรัตให้ฟาลันจูเนียร์113คะแนนให้เลสเตอร์115คะแนนและกรรมการท่านที่3นะครับกรรมการตัดสินครับกรรมการชเวงคริสเกตให้ฟาลันจูเนียร์115คะแนนเลสเตอร์อาบูตัน114คะแนนผู้ชนะฟาลันจูเนียร์เกษตรพัฒนาไม่เอกฉันท์นะครับ2ต่อ1เสียงนะครับโอ้โหเรียกว่าเฉียดฉิวทีเดียวนะครับก็เป็นเกมการต่อสู้ที่สนุกดุเดือดเหลือเกินนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครบ12ยกครับชนะคะแนนไปไม่เอกฉันท์ครับ2ต่อ1เสียงขอเรียนเชิญท่านพลตรีอุทัยชัยชนะผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่7แล้วก็ท่านสมชายยกอุบลคุณสมพงษ์อัจฉานุเคราะห์คณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับร่วมกันแสดงความยินดีกับชัยชนะของฟาลันจูเนียร์เกษตรพัฒนาไม่เอกฉันท์2ต่อ1เสียงและเป็นคะแนนที่หวาดเสียวเหลือเกินนะครับอาจจะมีรีแมตช์กันก็ได้นะครับในอนาคตนะครับแล้วก็ไฟต์ต่อไปนั้นนะครับฟาลันจูเนียร์เกษตรพัฒนาได้คิวทันทีนะครับจากขึ้นป้องกันแชมป์ IBF แผ่นแปซิฟิกเส้นนี้แหละครับครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมีท่านดร.องอาจกิตติคุณชัยครับประธานกรรมการบริษัทซันสวิทจำกัดและประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานจัดการแข่งขันศุกร์ที่3มิถุนายนนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านดร.องอาจกิตติคุณชัย